มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพล่าสุดบ้านบันไดแดงตำนานความหลอนหนึ่งในสิบของคนไทยจากกรณีที่มีเรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ซื้อบ้านในย่านร,างรังสิตพอย้ายเข้าอยู่ถึงได้รู้ว่าฝั่งตรงข้ามก็คือบ้านบันไดแดงทําให้บ้านหลังดังกล่าวกลายเป็นที่คือฮาสําหรับคนที่ชอบความน่ากลัวค่ะ ล่าสุดบัญชีผู้ใช้ t ิ k ต ok ก,กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์บ้านบันไดแดงล่าสุดนะคะพร้อมเผยว่าตอนนี้บ้านหลังดังกล่าวได้ล้อมรั้วปิดแล้วนะคะหลังจากที่มีกลุ่มเข้าไปพิสูจน์ความหลอนกันในตัวบ้านข้างในจุดในที่สุดเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ให้คนงานมาปิดล้อมรัว้วเพื่อไม่ให้คนเข้าไปแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ